นามันถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัย มีพุทธพจน์บทหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคุถกนิกายชาดกพระองค์ตรัสว่าโยบุเพกตากัลยาโนกตัตโทนาวะพุชะติปัจฉากิเจสมุปันเนกัตตารังนาทิคาชาติพระองค์ได้ตรัสว่าโยปุเพกตะกัลยาโนกตัตโทนาวะพุชติปัจฉากิเจสมุปันเนกัตตารังนาทิคาชาติพระองค์ได้ตรัสคาถานี้ไว้ในคุถกนิกายชาดกนะถ้าหาแปลเป็นภาษาลาวก็แปลพอได้ว่าบุคคลใดเมื่อคนอื่นเฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วในการก่อนเฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์มีคุณเฮ็ดคุณแก่ตัวเองในการก่อนบ่เห็นคุณของเขาคือบ่ฮู้จักคุณของเขาในภายหลังเขายอมบ่ได้รับการช่วยเหลือในภายหลังก็ยอมบ่ได้รับการช่วยเหลืออีกถ้าว่าบ่เห็นคุณของคนอื่นที่เขาเคยเฮ็ดต่อเฮาเนาะคนบางคนผู้มีอัธยาศัยต่ำทรามนะบ่ค่อยฮู้จักอุปการะคุณของคนอื่นถึงแม้ว่าคนอื่นจะมีอุปการะคุณต่อตนเองคอยช่วยเหลือเกื้อกูลโดยที่สุดแม้แต่พ่อแม่ผู้เคยเบิ่งแยงเคยให้กำเนิดเลี้ยงดูอุ้มสูญอยู่ทรงหลายๆอย่างแต่ว่าในภายหลังก็เป็นคนอกตัญญูคือบ่ฮู้คุณบ่ฮู้คุณของคนอื่นของพ่อแม่เป็นต้นเช่นเดียวกันเนาะหมู่พวกเพื่อนมิตรสหายถ้าเป็นพระสงฆ์สามเณรกับเพื่อนสาธรรมิกว่าจะเป็นภิกขุสงฆ์สามเณรผู้ที่เคยอนุเคราะห์เกื้อกูลเฮาผู้มีอุปการะคุณแก่เฮาเฮ็ดให้เฮาได้บวชในบวรพุทธศาสนาเฮ็ดให้เฮาได้ศึกษาธรรมเฮียนธรรมะวินัยเฮ็ดให้เฮาได้รับความสะดวกหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารบิณฑบาตที่พักผ้าอาศัยเภสัชปัจจัยหรือจีวรเป็นต้นแต่มาภายหลังเฮาบ่เห็นอุปการะคุณของคนอื่นว่าเขาเคยมีคุณแบบนี้ต่อเฮาเคยมีคุณแบบนั้นต่อเฮาเมื่อบ่เห็นคุณของเขานั่นแหละในการภายหลังเขาก็บ่ยินดีในการช่วยเหลือเฮาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเฮาจะเป็นผู้ที่เก่งกล้าสามารถเป็นคนฉลาดอาจฮู้จังได๋ก็ตามแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาบ่สามารถเฮ็ดเองได้ต้องอาศัยคนอื่นเมื่อต้องมีการอาศัยคนอื่นเฮาก็ควรที่จะฮู้คุณของกันและกันควรจะฮู้คุณของกันและกันมีภาษิตคำพยาของผู้เฒ่าโบราณเพิ่นยังเว้าไว้คันเม็นเหือคาแก้งเกียนเห็นให้เกียนแก่บาดบ่ฮอดทาแล้วเหือสิได้แก่เกียนผู้เฒ่าผู้หานเพิ่นสั่งสอนเฮาเป็นธรรมะเป็นปกิณกะธรรมไว้ว่าคันเม็นเหือคาแก้งเกียนเห็นให้เกียนแก่เด้อบาดบ่ฮอดทาแล้วเหือสิได้แก่เกียนเหือคาแก้งคือมันบ่สามารถที่จะไปได้ก็ต้องอาศัยเกียนนั่นแหละเอาเหือโยกเหือขึ้นเกียนให้เกียนแก่ไปเกียนแก่ไปพอลงหดทาได้ล่ะเกียนไปได้บ่ลงหดทาน้ำแล้วเกียนก็ไปบ่ได้เมื่อเกียนไปบ่ได้อาศัยหยังล่ะโยกเกียนขึ้นเหือเหือก็ได้แก่เกียนไปถ้อยทีถ้อยอาศัยเนาะเฮาอาจจะมีความฉลาดอาจฮู้ในด้านนี้มีความสามารถในด้านนี้แต่หลายๆด้านเฮาก็บ่มีความฮู้บ่มีความสามารถหรือบ่อาจจะเฮ็ดได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นโดยที่สุดแม้แต่เด็กน้อย
เด็กน้อยที่ยังบ่ฮู้เดียงสาซ้ําก็จะสามารถช่วยเหลือเฮาได้ในกิจที่เขาสามารถที่ได้ในสิ่งที่เฮาบ่สามารถที่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่แบบนี้ถ้าเฮาบ่สามารถที่เฮ็ดได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นอยู่แบบนี้เฮาบ่ฮู้อุปการะคุณของคนอื่นเป็นคนที่บ่ฮู้คุณของคนอื่นบ่ฮู้ว่าโอ้เขาเฮ็ดคุณแบบนี้ต่อเฮาแบบนั้นต่อเฮาเขาได้เฮ็ดประโยชน์แบบนี้ต่อเฮาประโยชน์แบบนั้นต่อเฮาเฮ็ดกิจของเฮาให้สําเร็จหลายๆอย่างเมื่อเฮาบ่เห็นคุณของเขาแบบนี้ในการภายหลังเฮาก็จะบ่ได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นอีกคนอื่นก็จะบ่ยินดีในการช่วยเหลือเฮาอีกในภายหลังนะสําหรับคนที่มีอัธยาศัยอกตัญญูคือบ่ค่อยฮู้จักคุณของคนอื่นนี่นะ พระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสไว้ในชาดกนั่นแหละว่าอกตัญญุสสะโปสัสสะนิจังวิวรทัสสิโนสัพพัญเจสัพพัญเจปทวิงทัชชาเนวะนังอภิราทะเยแม้แต่บุคคลจะให้ทรัพย์สมบัติทางแผ่นดินหรือมอบแผ่นดินให้เขาปกครองเลยทั้งปวงเลยบ่มีส่วนเหลือให้กับคนที่มีปกติอกตัญญูบ่ฮู้คุณคนนี่นะผู้ที่เหลียวเบิ่งแต่ช่องที่ความผิดพลาดของคนอื่นอยู่เป็นนิดเป็นประจําแม้แต่เขาจะให้ทรัพย์สมบัติทั้งแผ่นดินแก่เขาเขาก็บ่สามารถที่จะเป็นคนกตัญญูได้คือบ่สามารถเฮ็ดใจของเขาให้ยินดีให้พอใจได้คนกตัญญูจะเป็นแบบนี้คนอื่นมีอุปการะคุณแก่เฮาหลวงหลายมากมายมีอุปการะคุณแก่เฮาหลวงหลายภายมากปานใดก็ตามถ้าหากว่าเขาเป็นคนกตัญญูหรือเฮาเนี่ยเป็นคนกตัญญูนี่นะได้สิ่งเหล่านี้ทั้งปวงจากคนอื่นก็จะบ่เห็นคุณของคนอื่นจะเห็นแต่โทษของคนอื่นจะเพ่งเอาแต่บอนที่มีโทษนั่นแหละมีโทษแบบนี้มีโทษแบบนั้นลืมเบิ่งคุณของคนอื่นไปเพราะฉะนั้นเนาะพระองค์ได้ตรัสไว้แบบนี้แหละบุคคลผู้มีชาติอกตัญญูนี่นะแม้แต่ให้ทรัพย์สมบัติทั้งแผ่นดินแก่เขาก็บ่สามารถเฮ็ดเขาให้ยินดีได้เฮาก็ควรมาฝึกตนเองให้เป็นคนที่ฮู้คุณของคนอื่นเฮาจะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นในภายหลังหรือในการต่อๆไปพ่อแม่มีอุปการะคุณต่อเฮาแบบใดเฮาก็ควรตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แบบนั้นเพื่อนมีสหายมีอุปการะคุณแก่เฮาแบบใดเฮาก็ควรที่จะมีการตอบแทนเขาครูบาอาจารย์มีอุปการะคุณแก่เฮาแบบใดให้เฮาได้บวชให้เฮาได้ทําเรียนเขียนอ่านให้เฮามีที่อยู่อาศัยให้เฮาได้สําเร็จประโยชน์หลายๆอย่างเฮาก็ควรตอบแทนครูบาอาจารย์ด้วยการลุกขึ้นต้อนรับด้วยการเข้าไปนั่งใกล้ด้วยการอุปถากดูแลด้วยการเชื่อฟังคําสั่งสอนด้วยการศึกษาเรียนรู้วิชาจากครูบาอาจารย์โดยเคารพเบื้องต้นต้องเข้าไปใกล้คอยอุปถากรับใช้แล้วก็เฮ็ดกิจอื่นๆให้กับครูบาอาจารย์บ่แม่นแต่ซ้ํานี้เพิ่นสาธรรมิกเหล่าอื่นคือกันเนาะมีอุปการะคุณแก่เฮาแบบใดอย่างเช่นว่าอาบัติหลายอย่างเขาก็ต้องอาศัยภิกขุอื่นอาศัยครูบาอาจารย์อื่นที่เป็นผู้รับการแสดงอาบัติเขาจึงพ้นจากโทษนั้นได้หรือว่าเป็นอาบัตินักอาบัติสังฆาธิเศษที่ต้องอาศัยพระสงฆ์เขาก็ต้องได้อาศัยพระสงฆ์นั่นแหละคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาบ่ว่าจะเป็นการให้ปริวาสให้มานัดให้อภารเฮาจึงพ้นจากโทษเหล่านั้นได้ท่านเหล่านั้นก็คือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เฮาอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นเนาะความเป็นคนกตัญญูกตเวทีนี่นะเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตของคนดีคนดีเขาจะฮู้คุณของคนอื่นส่วนว่าคนบ่ดีเด้บ่ฮู้คุณของคนอื่นต่อให้เฮาให้อีหยังหลายปานใดเฮ็ดอีหยังต่อเขาหลายปานใดเขาก็บ่สามารถที่จะแนมเห็นคุณที่เฮามีต่อเขาเพราะฉะนั้นเฮามาพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนกตัญญูพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรบ่ความเป็นคนกตัญญูนี่นะเป็นมงคลอันสูงสุด
ป็นเหตุให้เจริญคนที่กตัญญูกตเวทีนี่นะผู้ใดก็อยากช่วยเหลือผู้ใดก็อยากเกื้อกูลแนวดีๆผู้ใดก็อยากน้อมนำเขาไปหาน้อมนำเขาไปให้เนาะเอาละเนาะมื้อนี้ก็อนุโมทนานำทุกคนทุกท่านที่กำลังสดับมาฟังธรรมอยู่ก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการกล่าวธรรมะก็ตามจากการฟังธรรมของทุกคนทุกท่านจงเป็นปัจจัยให้เฮาท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติมีปัญญาได้ฮู้แจ้งเห็นจริงในพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ